อาชีพใหม่มาแรงแฟนข้างถนนฮิตมากในหมู่วัยรุ่นจีนกอดจูบลูบคล้ำได้แต่ห้ามจ้ำจี้เริ่มต้นกอด5บาทแต่ถ้าเช่าเหมาวัน 3,000 บาทโซเชียลยังถกสนั่นเมื่อวันที่2สิงหาคม2567กำลังเป็นประเด็นถกสนั่นในโลกโซเชียลจีนขณะนี้เมื่ออาชีพใหม่มาแรงแถมฮิตในหมู่วัยรุ่นสาวชาวจีนอย่างอาชีพแฟนข้างถนนจริงๆนะกำลังถูกประชาชนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในสังคมโดยสื่อต่างประเทศรายงานอาชีพใหม่สุดฮิตในประเทศจีนคืออาชีพแฟนข้างถนนที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นสาวชาวจีนซึ่งจะออกมาตั้งแผงขายบริการหาคู่แบบไม่มีเพศสัมพันธ์ให้กับชายหนุ่มที่ไม่มีเวลาหรือความต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังสำหรับการบริการสามารถกอดจูบหาแต่จะไม่มีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดแต่ว่าเปิดให้บริการริมถนนเหมือนแผงผักเลยทีเดียวจากรายงานสื่อคาดว่าแรงกดดันจากงานและความรับผิดชอบในครอบครัวที่จะสะสมเป็นเวลานานทำให้หนุ่มสาวชาวจีนหันมาใช้บริการหาคู่จากแผงขายของริมถนนหญิงสาวบางส่วนเต็มใจที่จะขายบริการดังกล่าวทำให้สามารถหาซื้อบริการได้ง่ายและราคาถูกเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์แฟนข้างถนนทั่วประเทศเป็นครั้งแรกแต่ได้รับความสนใจทางออนไลน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่ล่าสุดนี้ประเด็นดังกล่าวจะกลับมาเป็นกระแสในโลกโซเชียลเดือดอีกครั้งมีรายงานว่าพบหญิงสาววัยรุ่นหันมาทำอาชีพแฟนข้างถนนกันเป็นจำนวนมากทำให้อาชีพนี้กลับมาคึกคักอีกบริเวณข้างสถานีรถไฟใต้ดินในเมืองเซินเจิ้นหญิงสาวคนหนึ่งตั้งแผงแฟนข้างถนนพร้อมป้ายเขียนว่ากอด5บาทจูบ50บาทและถ้าต้องการให้ไปดูหนังเป็นเพื่อน75บาทโอ้ยน่าไปเว้ยนอกจากยังมีหญิงสาวบางคนให้บริการช่วยทำงานบ้านว้าวในราคา100บาทน่าสนและไปกินดื่มเป็นเพื่อนในราคา200บาทมีเบอร์โทรไม่จะโทรไปเดี๋ยวนี้เลยรายงานสื่อจีนเผยว่าหญิงสาวบางคนสามารถสร้างรายได้ราว500บาทจากการออกไปเที่ยวเพียงครั้งเดียวว้าวเฮ้ยคราวนี้เรามาฟังความคิดเห็นจากโลกโซเชียลกันสักหน่อยดีกว่าเนาะคอมเมนต์แรกสาวๆเหล่านี้สามารถใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์หาเงินได้แถมยังได้พบปะผู้คนที่น่าสนใจมากมายฉันอยากลองคุยกับพวกเธอจังมาดูคอมเมนต์ต่อไปอาชีพแฟนสาวข้างถนนเป็นกิจกรรมที่ทั้งลูกค้าและสาวๆสามารถสมัครใจทำนอกจากนี้ยังถือเป็นวิธีคลายเครียดและเข้าสังคมได้อีกด้วยอย่างไรก็ดีเรามาฟังความคิดเห็นต่างๆอีกด้านละกันการทำอาชีพดังกล่าวเหมือนเป็นการกำหนดราคาของผู้หญิงเป็นการไม่ให้เกียรติและบั่นทอนศักดิ์ศรีของพวกเธอเองอันนี้โลกสวยมาคอมเมนต์ต่อไปสิ่งนี้อาจผิดกฎหมายเด็กผู้หญิงต้องปกป้องความปลอดภัยของพวกเธอแหมไอ้นี่ก็โลกสวยทนายความจากสำนักงานกฎหมายออกมาเคลื่อนไหวต่อประเด็นดังกล่าวว่าอาชีพแฟนข้างถนนปัจจุบันดำเนินการอยู่นอกกรอบกรานกำกับดูแลที่ชัดเจนของกฎหมายที่มีอยู่และมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการค้าประเวณีหรือธุรกรรมบริการทางเพศในเดือนมกราคมมีผู้แชร์รูปถ่ายบนเว็บไซต์โดยระบุว่าเห็นหญิงสาวคนหนึ่งตั้งแผงขายบริการคู่รัก1วันในเมืองโบราณต้าลี่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในภาพมีป้ายเขียนว่าคู่รักรายวันวันละ600หยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 3,000 บาทฉันจะดูแลเธออย่างอบอุ่นที่สุดรวมถึงการกินข้าวด้วยกันกอดจูบแต่ห้ามมีเซ็กส์ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชายกดแชร์ถ้าถูกใจแน่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับอาตองยูแยงด้วยไปละ